ี่นิกคะวันนี้เอ่ยทำเมนูพิเศษให้พี่นิกด้วยโหจะกินได้ป่ะเนี่ยเมนูกินได้สิคะเป็นไรเนี่ยสเต็กเนื้อแกะหรือว่าปลาฮามาจิอยากรู้แล้วใช่ไหมเออไหนดูสิเมนูนี้ก็คือตะแดนขนมปังไข่ดาวค่ะขนมปังไข่ดาวพิเศษจริงๆเลยไม่ธรรมดามากเลยเนี่ยนี่มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามันเป็นขนมปังไข่ดาวดาวองคารค่ะอ๋อไข่ดาวองคารเออมันแปลกๆมันมีสีเขียวไข่ขาวที่เป็นสีเขียวอยากรู้ไหมว่าทำไงผสมสีลงไปโถแหมรายการไอแซมมันจะผสมสีง่ายๆไม่ได้ค่ะเลยให้พี่ขายมันทำมาจากผักชนิดหนึ่งสีเขียวเนี่ยก็ต้องเป็นคะน้าหรือว่าใบเตยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคณะใบเตยเหรอเดี๋ยวเออเฉลยเลยดีกว่าอ้าวทำมาจากกะหล่ำม่วงค่ะกะหล่ำม่วงเหรอใช่แล้วกะหล่ำม่วงสีม่วงกับสีมันจะสีเขียวได้ไงเนาะก็เพราะว่าในกะหล่ำม่วงเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งเรามาใช้ทดสอบความเป็นกรดด่างนั่นเองค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงเอ่ยถ้าเกิดว่าสารที่เราไปทดสอบนั้นมีความเป็นกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีโทนแดงแต่ถ้าเกิดมีความเป็นด่างมันจะเปลี่ยนเป็นสีโทนเขียวฟ้านะคะอ๋อก็คล้ายๆเหมือนกับไอ้เขาเรียกอะไรนะอินดิเคเตอร์ลิตมัสกระดาษลิตมัสนั่นเองนั่นแหละตัวบ่งบอกความกรดด่างใช่แล้วค่ะแล้วในไข่ขาวเนี่ยมีค่า pH 9นะคะก็คือค่าความเป็นด่างความเป็นด่างเพราะว่าค่า pH 9ก็คือค่า pH เท่าไหร่คะ7นะถ้าเป็นกรดเหรอคะถ้าเป็นกรดก็ต่ำกว่า7ไงถูกต้องค่ะแล้วมันยังไงเนี่ยเราผสมพอเป็นด่างปุ๊บมันก็เลยออกเป็นสีเขียวอย่างนี้เหรอใช่แล้วค่ะงั้นอย่างนี้พี่ว่าเรามาทำให้ดูกันเลยดีไหมโอเคค่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนี่อะไรเอ่ยนี่ก็คือน้ำกะหล่ำม่วงไงคะทำง่ายๆเลยหั่นกะหล่ำเป็นชิ้นเล็กแล้วเติมน้ำร้อนลงไปนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็สกัดเอาน้ำมาอย่างเดียวแล้วก็รอให้เย็นนิดนึงไข่ขาวกับไข่แดงคะแยกกันออกมาหน่อยพี่อยากเห็นแล้วแหละว่าเติมลงไปเนี่ยเราเป็นยังไงมันจะออกคอยดูดีๆนะคะมันเหรอตื่นเต้นมากค่ะขนาดนั้นเอาลองดูแต่ต้องใส่เยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะทอดแล้วมันจะไม่เป็นไข่ดาวโอเคไม่ต้องใส่เยอะเอานี่เราเห็นสีม่วงไข่ขาวนะครับกับคนนิดนึงโอ้โหมันออกเป็นสีเขียวแล้วโอ้นี่เขียวเลยเนาะเห็นไหมคะโอ้แล้วเราก็แยกไข่แดงออกมาต่างหากใช่ก็เราก็คนให้โอ้นี่นะครับเป็นเนื้อเดียวกันสีเหมือนกับนั่นเลยเนาะใช่ละค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมไข่แดงลงไปไข่แดงลงไปโอ้โหพร้อมทอดแล้วค่ะพร้อมทอดเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดใช่ไหมใช่แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เองเยี่ยมเลยนะครับชอบมากเลยวิธีการทำไข่แบบพิเศษนะไข่แบบองคารเราก็ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทานไข่พิเศษไข่ดาวองคารนี้เราไปติดตามชมในช่วงต่อไปในช่วงจริงหรือไม่จริงเรามีงานมานำเสนอติดตามชมกันเลยครับค่ะจากข้อมูลที่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการให้นกขุนทองพูดเก่งนะครับเราจะต้องตัดลิ้นนกน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงครับนกขุนทองเป็นนกที่ฉลาดและมีความสามารถพิเศษในการเรียนเสียงคนได้แต่นกขุนทองไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พูดนะครับส่วนการตัดลิ้นนกก็ไม่ได้ช่วยทำให้นกพูดเก่งขึ้นถือว่าเป็นการทรมานสัตว์อย่างมากนะครับ